วันนี้นะครับผมจะมาเฉลยให้ทุกคนฟังแล้วว่าทำไมผมถึงต้องตัดผมทำไมผมถึงต้องลดน้ำหนักผมทำแบบนั้นไปทำไมต้องลดน้ำหนักให้ผอมที่สุดเท่าที่จะทำได้หนักมากค่อยโฟกัสนะครับคนขี้แอกเลยเฮียโฟกัสเพื่อการทำหนังครับเพื่อหนังเพื่อหนังดูสิว่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนัก10กิโลใน2เดือนของผมนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หนักมากเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่ผมจะมารับโปรเจกต์นี้ก่อนที่ผมจะเริ่มลดน้ำหนักเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะบิ้วหุ่นตัวเองให้มีน้ำหนักถึง70กิโลเพื่อที่ผมจะได้เปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์แล้วก็ได้รับบทที่มันโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ทุกคนเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นแบบตอนเล่นเป็นป๋องเมไหนไฟแรงเฟอร์หรือว่าเล่นเป็นนนฮอร์โมนอะไรเงี้ยคือภาพจำของผมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบเด็กผู้ชายกระจ่องกระจ่องผอมๆแล้วก็เป็นลูเซอร์ใช่ไหมทีเนี้ยผมก็เลยมีความตั้งใจว่าผมเนี่ยจะเพิ่มหุ่นตัวเองให้ดูแบบบึกๆแล้วก็แบบมีกล้ามดูกล้ามโตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ทำให้เราได้รับบทบาทที่หลากหลายแล้วเราก็ไม่เคยได้รับมาก่อนแล้วก็คนดูไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยแต่แล้วสิ่งนั้นก็ต้องพังทลายลงไปตอนที่ผมน้ำหนักถึง70กิโลพอดีตอนที่ผมน้ำหนักถึง70เนี่ยมีโปรเจกต์หนังเรื่องนึงติดต่อเข้ามาแล้วโปรเจกต์หนังเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกลับไปเป็นเด็ก18 19อีกครั้งนึงฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของผมก็คือต้องลดน้ำหนักให้ผอมที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในระยะเวลา2เดือนแล้วก็ต้องตัดผมทรงสกินเฮดที่ผมไม่เคยตัดมาก่อนในชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีแผลเป็นที่หน้าผากตรงนี้เป็นแผลเป็นตอนวัยฮอร์โมนพุ่งพล่านน่ะได้แผลมาตรงนี้แล้วก็กะโหลกของผมเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีแผลเป็นอีกเป็นขีดอย่างงี้เพราะว่าผมเคยได้รับการผ่าตัดเปิดหน้าผากมาแล้วก็ใส่แร่ไทเทเนียมเข้าไปตรงกะโหลกตรงนี้ก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่เคยตัดทรงสกินเฮดมาก่อนเพราะมันจะเห็นแผลชัดแต่ว่าพี่รักที่เขาเป็นผู้กำกับเขาก็อยากให้เห็นแผลเป็นที่อยู่บนหัวของผมพอตัดผมมาแล้วก็เป็นประมาณนี้พร้อมไหมนี่หล่อร้านหรอขอตกเดี๋ยวพี่ผมไม่เคยตัดสกินเฮดนะครั้งสุดท้ายคือหลังจากผ่าตัดอ่ะโอ้เหรอก็เวอร์ชั่นสุดละเรียบร้อยครับผมเย้เสิร์ฟข้าวเป็นไงวะเดี๋ยวค่อยเห็นเลยเด็กกับมันมันต้องได้เลยสวยนี่ก็ได้นะน้องเต๋อเก่งมากครับเท่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 เห็นแล้วไหมนิดนึงเวลาก้มเลยอ่ะเฮ้ยมาโทรเท่าลุงเราเข้าไปร้องไห้น้ำตาก็พอเราตัดผมมาเสร็จใช่ป่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับคาแรคเตอร์ที่ได้อ่านในตัวบทมามากๆในบทหนังเนี่ยผมรับบทเป็นเต๋อเนี่ยจะเป็นเด็กผู้ชายที่อยู่ในวงเวียน22แล้วก็ต้องเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีเงินในการกินข้าวก็เลยต้องทำการเข้าโปรเซสในการลดน้ำหนักซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมออกกำลังกายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นตามสัดส่วนที่เราเล่นตามปกติแล้วก็บวกการคาร์ดิโอเข้าไปบวกกับการคุมอาหารด้วยเรามีเวลาอยู่60วันใช่ไหมหลังจากเนี่ยผมจะทำการคุมน้ำหนักแบบ 100% เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าผมเนี่ยกินอะไรบ้างแล้วออกกำลังกายยังไงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มออกกำลังกายกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักปัจจุบันตอนนี้ก่อนแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นหุ่นตอนนี้เพื่อเปรียบเทียบกับ60วันข้างหน้าว่าหุ่นของผมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเอาจะช่วยผมด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูหุ่นผมก่อนมานี่นะครับน้ำหนักผมตอนนี้นี่คือหุ่นผมในปัจจุบันนะครับรอดูเลยว่าอีก60วันจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนโปรแกรมการเล่นใหม่ก็คือจะเป็นการเล่นจำนวนครั้งมากขึ้นแล้วก็จำนวนเซตมากขึ้นเพื่อเพิ่มการเบิร์นให้กับร่างกายแล้วก็เป็นการทำให้เพิ่มมัสเซิลเอนดูแรนซ์จะแตกต่างจากเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะยกหนักกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะยกเบาลงแต่ว่าเน้นจำนวนครั้งแล้วก็เน้นการโฟกัสให้แบบมันโดนกล้ามเนื้อมันเต็มให้กล้ามมันชัดขึ้นแค่นี้ก็เหนื่อยอะเฮ้ยเชี่ยทำไมมันหนักจังวะThank you.
ันนี้ก็ฟิตเนสเสร็จแล้วนะครับวันแรกแล้วหลังจากนี้เราจะไปคาร์ดิโอต่อคือไปปั่นจักรยานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับหลังฟิตเนสเสร็จผมก็จะกินนี่เป็นเวรสช็อกโกแลต2สกู๊ปเดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันไปมาฟิตเนสเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานกันต่อครับพร้อมไหมบรอพร้อมป่ะบรอพร้อมป่ะพร้อมคาร์ดิโอแบบชิลๆปั่นจักรยานไปประมาณเท่าไหร่วะพี่50โล50โลเกือบ1,000แคลเออเกือบนี่แค่วันแรกอ่ะเนี่ยเหลืออีก2เดือนเสร็จงานแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวไปฟิตเนสกันต่อนี่คือผมเอาชุดมาเปลี่ยนแบบแต่ว่าหน้ายังเต็มอยู่เลยนะลุยเย้โอ้โหทำมือคุณเนี่ยโอเวอร์อะไรคุยใครอ่ะคุยใครถ่ายอยู่นะจะเอามาถ่ายทำไมกองเชียร์ฟูดีเซ็ตอัพชินอัพเจ้าดีซี่วะมาครับมุ่งมั่นครับไปนี่ผมพี่น้ำไม่หมดหายมายิ้มหมดเมื่อไรผมก็มาไปแล้วเนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้เล่นไหลนะครับรีบถ่ายBack day. Back day. Back day. ของแถมของแถมอาหารมื้อนี้ครับไข่ประมาณ3ฟองแล้วก็ปลากับข้าว Morning นะครับทุกคนตอนนี้ประมาณ 5:50 แล้วผมกำลังจะไปปั่นจักรยานเพื่อคาร์ดิโอในตอนเช้าครับถามว่าง่วงไหมง่วงมากแต่อยากปั่นมากกว่าไปปั่นจักรยานLet's go! Hey, what's up? จบแล้ว2รอบวันนี้วันนี้ปั่นไปทั้งหมดประมาณ46กิโลเมตรครับก็2รอบเบิร์นไปน่าจะประมาณ 1,119 แคลอะไรเงี้ยแม็กค่าเลยของวันนี้อยู่ที่ประมาณ185ก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีช่วงที่แบบต้องสปินด้วยแล้วก็หลังจากที่ผมปั่นจักรยานเสร็จนะครับผมก็กินเป็นเวย์1สกู๊ปบวกกับกล้วย1ลูกแล้วก็อะโวคาโดแล้วก็นมปั่นผสมกันนะลองไปดูดีกว่าว่าข้าวมื้อแรกของผมจะกินเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นอาหารที่ผมสั่งมานะครับก็คือมักโรนีไก่แล้วก็ไก่ผัดขี้เมาข้าวผัดกับปลากระพงสำหรับ3มื้อรับแสงตะวันยามเย็นฉันน่ะรับไปแล้วตอนเช้าอ่ะทำหน้าตาให้มันสดชื่นหน่อยสิพอมั้ยเหนื่อยอ่ะตอนแรกฉันก็อยากฟิตอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้พองีบหลับไปแล้วแล้วอยากตื่นขึ้นมาออกกำลังกายแล้วฉันหมดแรงแล้วอันนี้ฉันขอมองแง่หนึ่งวันแล้วกันมันก็สนุกดีนะแต่บางทีมันก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าวันนี้ขี้เกียจมากไม่ไหวแล้วเหนื่อยเมื่อเช้าไปปั่นจักรยานมาอย่างร้อนอะไรคุยคนเดียวไงถ่ายยูทูบอยู่เมื่อเช้าโคตรร้อนเลยนะวะเฮ้ยปั่นจักรยานเนี่ยแม่งแดดออกมันหกโมงเช้าแบบร้อนมากคืองงว่าเฮียปั่นก็อยากปั่นเองก็ขอให้มันมีวันที่เราอ่อนแอบ้างเถอะอย่างไรก็มาออกกำลังกายนะเว้ยมาตื่นมาไม่ไหวแล้ววันนี้พอแค่นี้เหอะไม่ไหวแล้วจริงๆมามาปะถึงเวลาชีเดย์ยกมือครั้งสุดท้ายขึ้นมาบ๊ายบายทุกคนหน่อยวันนี้เล่นอะไรครับวันนี้เล่นอะไรฟูเดย์ครับฟูหลังไปเสพแล้วก็อะไรหลังพร้อมปะไปดินี่คนนี้เป็นคนดูเรื่องโภชนาการอาหารให้ผมครับไม่รู้มั่วหรือเปล่า ตอนนี้พี่ต้องกินกี่แคลนะตอนนี้1,600พี่พี่ให้กินน้อยขนาดนี้เพราะว่าพี่แบงค์เนี่ยต้องใช้เทอมคุณเร่งด่วนให้เป็นเด็กติดยาให้เร็วที่สุดอีซี่สุดท้ายอัพขอยที่หนึ่งไม่ไหวแล้วมาขึ้นมา
มึงไม่ได้เดียวเดียวนะถ้าอะไรอ่ะวายกิฟอะไรวายกิฟและกูดาวตาน้องซึ่งอันนี้เราจะได้หลังนี้ฮะทำเนื้อแน่นๆนี่นะเวลาเราเล่นอ่ะคูมาให้สุดแล้วสปีดมาให้ดีไม่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นแบบเพิ่มน้ำหนักอ่ะผมเล่นหนักกว่านี้ฮะแต่วันนี้เราต้องเล่นแบบไหนน้ำหนักนี้มา120อันนี้คือเมื่อก่อนประมาณตอนเนี้ย55เฮ้ยน่าเกลียดน่าเกลียดไอ้เวทใจต้องสู้ทำใจอย่างนี้กลับบ้านดีกว่าอันนี้น้ำหนักพิมหาเล่นนะมันเล่นไม่ได้หรอกโอ๊ยเบามากค่อยโฟกัสนะครับเมื่อกี้แอกเลยเฮียโฟกัสสบายมากอะแบบมันเบาอะเจ๊ต้องโชว์การ์ดเหรอพี่เฮ้ยหยุดทำเสียงโง่ดิหยุดโง่ดิแต่จริงๆนะเสียดายคุณเหมือนกันที่ได้มาแล้วก็เพื่อการทำหนังครับเออต้องทุ่มเทเพื่อหนังนี่ก็เป็นมื้ออาหารหลังจากฟิตเนสเสร็จเมื่อเช้าพี่กินเป็นข้าวออท60กรัมแล้วก็เวย์1สกู๊ปแล้วก็นมอีก200ซีซีใช่ป่ะแล้วก็มีพีนัทบัตเตอร์นิดหน่อยพี่แบงค์เนี่ยให้ผมจัดอาหารมาเนี่ยเป็นมื้อข้าว3มื้อซึ่งทีเนี้ยพอพี่แบงค์กินโอ๊ตไปเนี่ยกับพวกนมเวย์อะไรเงี้ยครับผมก็เลยจัดการตัดแคลอรี่ออกจากแคลอรี่หลักที่เตรียมไว้ว่าเหลือวันนี้ทานได้เท่าไหร่ตอนนี้ครับพี่แบงค์ก็จะเหลือทานได้ประมาณข้าวประมาณ370กรัมแล้วก็เนื้อสัตว์อีกประมาณ600กรัมซึ่งพี่แบงค์คิดว่าจะแบ่งเป็น2มื้อครับของวันนี้เพราะฉะนั้นมื้อนี้เนี่ยผมก็เลยกะว่าให้กินข้าวประมาณสัก180กรัมซึ่งตรงเนี้ยจากด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยประมาณ200ถึง220กรัมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดออกครับประมาณ40กรัมก็คือประมาณนี้ส่วนไก่นะครับเหลือ600กรัมใช่ไหมครับวันนี้ส่วนที่มีอยู่ในจานตอนนี้มองคร่าวๆแล้วนะครับมีประมาณ350ถึง400ซึ่งเดี๋ยวพี่แบงค์จะกินทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นเนี่ยพี่แบงค์จะกินอีก200กรัมนะครับในปริมาณของเนื้อสัตว์ข้าวอีกประมาณ180กรัมครับในมื้อเย็นน้ำจิ้มเนี่ยกินได้น้ำจิ้มกินได้ทำไมอ่ะมันแคลอรี่นิดหน่อยครับเพราะว่าพี่แบงค์พูดถึงเรื่องของความรู้สึกโหยแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดเวลาไดเอทนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสกับการปรุงอาหารซึ่งตรงเนี้ยแคลอรี่มันนิดหน่อยแต่ว่าเรากินแล้วอร่อยขึ้นเนี่ยก็กินไปเถอะครับเพื่อความสุขในระหว่างวันเออถามหน่อยสมมติว่าคนที่มันลดน้ำหนักอย่างเงี้ยมันจะหิวไงแล้วมันจะโหยทำส่งผลให้สภาพจิตใจอะไรเงี้ยเราควรที่จะแบ่งมื้ออาหารเป็นยังไงดีให้มันแบบสามารถอยู่ได้ทั้งวันส่วนตัวผมนะครับตอนไดเอทเนี่ยเราก็จะแบ่งเช่นเราคำนวณออกมาแล้วว่าต่อวันเนี่ยเรากินเท่านี้ถึงแคลอรี่มันจะน้อยครับแต่ผมจะแบ่งมื้อเยอะพี่แบงค์เนี่ยถ้ามีเวลานะครับผมจะแบ่งเป็น 4-5 มื้อเลยแต่ละมื้อเนี่ยจะน้อยแต่ว่าเวลาเราโหยเนี่ยเรากินได้มันก็จะอิ่มจนถึงตอนนอนหลับได้โอเคนี่นะครับนักโภชนาของผมถ้าเกิดว่าน้ำหนักผมไม่ลดลงหรือว่าหุ่นผมไม่ดีโทษมันนะครับทุกคนครับคือเมื่อกี้ผมเพิ่งได้รับฟีดแบ็กกลับมาจากกองถ่ายหนังนะครับว่าหุ่นโฮมตอนนี้มันยังดูบึกอยู่มันยังดูมีกล้ามอยู่มันยังไม่ผอมพอที่จะตรงกับคาแรคเตอร์ที่จะได้รับในหนังเรื่องนี้ซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายอีกครั้งนึงซึ่งคราวนี้ผมว่าน่าจะหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าผมต้องห้ามเล่นเวทเพราะเขาไม่อยากได้กล้ามมาแล้วสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดผมตั้งใจให้มันมีกล้ามมาแล้วไม่เป็นไรโอเคถือว่าเพื่อนหนังเรื่องนึงในชีวิตของเราแล้วก็เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดคาแรคเตอร์ตัวที่ผมจะได้รับให้ทุกคนได้ดูนะผมก็จะยอมกลับไปเป็นแบงค์ทิติหัวหลิมตัวจ่อยอีกครั้งนึงซึ่งก่อนหน้านี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะก่อนหน้านี้ผมทำการลดน้ำหนักด้วยการที่ผมตั้งใจที่จะลีนดาวลงมาก็จะมีการทั้งออกกำลังกายในการฟิตเนสควบคู่ไปด้วยแล้วก็มีคาร์ดิโอควบคู่ไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้ผมต้องตัดการฟิตเนสออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวกล้ามมันจะชัดเกินไปซึ่งการคาร์ดิโอเนี่ยก็ต้องคาร์ดิโอให้มากขึ้นอีกอย่างเช่นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อคาร์ดิโอตอนเช้าแล้วก็คาร์ดิโอตอนเย็นอีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่ประมาณเดือนหน่อยๆแล้วก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนและร่างกายผมมันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนรอชมกันโอ้โหกายกินมื้อเดียวอิ่มเลยดีทั้งวันเหรอใช่ผักมันเยอะเฉยสุดยอดมานั่งลงน้ำอะไรไหมครับอะไรอ่ะดีจังอยากกินน้ำแตงโมค่ะน้ำแตงโมน้ำแตงโมหนึ่งแก้วได้ไหม Day 2ที่มาดีฟอะไรอะไรอะไรอย่าดึงแกนี่ไม่ใช่ของฉันนี่นี่ของแกเอามาฝากฉันไว้เมื่อกี้โอ้หิวจังเลยเราคุมของเราคุมของป่ะพี่มอร์นิ่งครับทุกคนเพิ่งกลับมาจากมาลดีฟก็ต้องมาชดใช้กรรมซะหน่อยนะคือการมาคาร์ดิโอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิ่งลู่เพื่อคาร์ดิโอแล้วก็อาจจะเล่นท้องนิดหน่อยก็เดี๋ยวตอนเย็นถ้าเกิดฝนไม่ตกก็จะไปปั่นจักรยานต่อนะครับตอนไปมาลดีฟไม่ได้ออกกำลังกายเลยเว้นดำน้ำกับว่ายน้ำวิ่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ได้วิ่งมานานมากอย่างเหนื่อยเดี๋ยวเล่นท้องต่ออีกนิดหน่อย
รีบปั่นจักรยานกันต่อครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเบิร์นไปกี่แคลก่อนที่ฝนจะตกถ้าฝนตกมาก็สวยเพราะมันเริ่มมืดมาแล้วอะไรก็ได้ขอแค่ฝนไม่ตกก็พอ go ปั่น1รอบ distance 23:47 นาทีนะครับ AB อยู่ที่ 29.6 เองอย่างน้อย Max Speed 43 Heart Rate อยู่ที่ 160-181 Calorie เบิร์นไปทั้งหมด710แคลพอร้องวันนี้ไม่ไหวแล้วพักก่อนเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ก็น่าจะเหลือเวลาแค่เดือนเดียวละเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้น้ำหนักผมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 66.6 ละลงไปประมาณเท่าไหร่วะ4โลไปอีกเดือนนึงลุยแต่ถ้าซ้อมแบบนี้ได้ปล่อยหัวใจจะกลับมาดีมากเขาจะแข็งแรงแล้วเย หลังจากที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับก็เนี่ยมันก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักแล้วก็เปลี่ยนแปลงหุ่นของผมภายในเวลา2เดือนซึ่งบางคนอย่างเช่นแม่ผมเนี่ยเขาถามมาว่าเฮ้ยเราต้องลดน้ำหนักของตัวเองให้เหลือน้อยขนาดนี้เลยหรอจากที่ตอนแรกแบบดูมีน้ำมีนวลดูสุขภาพดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมแล้วอะที่ผมอะได้ตอบรับหนังเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ได้ศึกษาตัวบทศึกษาตัวคาแรคเตอร์ของเต๋อผมรู้สึกว่าผมในฐานะนักแสดงอะผมอยากจะถ่ายทอดตัวละครของเต๋อให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกไปกับตัวละครตัวนี้ให้ได้มากที่สุดเอาจริงผมรู้สึกดีใจเหมือนกันนะที่เราได้ทุ่มเทให้กับตัวละครตัวนี้แบบเต็มที่จริงๆเพราะว่าผมเปลี่ยนทั้งรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองก็เปลี่ยนในเรื่องของ mindset เรื่องของจิตใจอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของ acting มันถือว่าเป็นการ challenge อย่างนึงของอาชีพนักแสดงเหมือนกันยังไงผมก็ฝากทุกคนติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมน้องจิมก็ยังไม่รู้ว่าหนังมันจะฉายเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดในวิดีโอนี้ก็คงจะมีพวกภาพแล้วก็วิดีโอเบื้องหลังต่างๆที่จะมาให้ทุกคนได้ดูในส่วนของพาร์ทเบื้องหลังก็ประมาณนี้ในการลดน้ำหนักตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานั่นแหละอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะกับคาแรคเตอร์เต๋อครับผม อันนี้ผมโดนต่อยมาตอนอายุ15เป็นที่อะไรบ้าเหรอหน้าไปโดนอะไรมาโดนเครื่องแอคชั่นแบงค์บอกว่าอย่างนี้ทั้งวันยังไหวผมถ่ายนะครับทุกคนนี่ใครเยี่ยวนะครับ